สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากครับพี่ภูครับโชว์เมกะพบนะฮะคุณผู้ชมนะอายุน้อยร้อยกะโลยังลงได้เลยนะคุณผู้ชมนะเหลือ60โลนะฮะครับจริงๆเหลือ58นะฮะตัวนี้ขายดีในอังกฤษเลยลูกค้าสั่งไป4ชุดก็คือ4กล่องอย่างเงี้ยกล่องละโลกล่องละโลเลยส่งข้อความมาบอกเราบอกว่าขอบคุณพี่ขวัญมากขอบคุณน้องต่อมากนะคะดิฉันอยู่อังกฤษสั่งไป4กล่องกล่องละโลกล่องละโลกล่องละโลไม่ได้ออกกำลังกายด้วยนะเพราะว่าที่นั่นมันหนาวไม่มีเวลาออกนะฮะแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าใส่สารสกัดเนี่ยเหมือนเดิมเลยแต่เพิ่มเติมมันก็คือซินไบโอติกมันจะมีทั้งโปรไบโอติกและก็พรีไบโอติกนะคุณผู้ชมช่วยดีท็อกซ์ล้างลำไส้บางคนเนี่ยผอมแล้วทำไมยังมีหน้าท้องบางคนผอมแล้วทำไมยังมีห้อยๆอยู่ข้างหน้านะคะห้อยๆนี่คือท้องนะครับไม่ใช่ตรงอื่นนะฮะห้อยๆคือหน้าท้องนี่แหละค่ะบางคนแขนขาเล็กแล้วแต่ยังมีพุงป่องๆอยู่นะฮะวันนี้ง่ายๆเลยคุณผู้ชมนะเพียงคุณเนี่ยรู้จักกับนี่เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่พลัสนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้กับโซโซโนพลัสสูตรใหม่บล็อกเบิร์นคูณ2นะฮะ1กล่องมี30แคปซูลด้วยกันนะครับ1กล่องปกติราคา 2,290 บาทครับวันนี้คุณจ่ายเหลือเพียงนะครับแค่ 1,590 บาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจก็โปรโมชั่นนี้แถมแมสนะฮะฟรีไป10ชิ้นด้วยรวมถึงสเปรย์แอลกอฮอล์พกพาไปอีก1อันด้วยนะครับใช่ฮะใครสนใจรีบเลย LINE @ที่โซโซโน Thailand หรือแฟนเพจ Facebook โซโซโน เวนบล็อกไทยแลนด์นะครับและมีเคล็ดลับการค้นพบนะฮะลดควบคู่การปรับอาหารด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะคุณผู้ชมนะลงจริงลดจริงนะฮะ100กิโลยังเหลือ60โลคุณผู้ชมก็ต้องทำได้นะฮะข่าวบันเทิงอ่ะเรามาดูคุณหมูพิมพ์ปากกาดีกว่าครับซัดเดือดหลังที่มีการสบคเนี่ยนะครับตั้งงบ569ล้านบาทซื้อพื้นที่สื่อสู้กับเฟกนิวมันจะมีเฟกนิวเหรอกูไม่เห็นมีเฟกนิวเลยก็เห็นเขาพูดว่าข่าวนั้นกับเฟกนิวข่าวนี้ก็จองบอลข่าวนั้นก็สร้างตายตรงนั้นก็เฟกนิวคนตายในบ้านก็เฟกนิวสร้างความหวาดระแวงสร้างความหวาดกลัวแล้วมันเป็นเรื่องจริงไหมล่ะมันคือเรื่องจริงตายจริงไหมตายจริงยอดผู้ติดเชื้อจริงไหมมันไม่น่าจะใช่เหมือนกันกูว่ายอดผู้ติดเชื้อกูว่าเฟกใครประชาชนเฟกใครเฟกไม่รู้เหรอนะคะจากที่กรณีนะครูลูกกอล์ฟเองเนี่ยนะครับเจ้าของติวเตอร์โรงเรียนสอบแน่นอนเรารู้จักครูลูกกอล์ฟแล้วล่ะเราไม่ต้องบอกหรอกนะก็ได้มีการแชร์โพสต์ข่าวที่พูดเกี่ยวกับแผนของสบค.นะครับเกี่ยวกับเรื่องการตั้งงบกลางสูงถึง569ล้านบาทจ้างคนที่มีชื่อเสียงนะดารงดารานะศิลปินต่างๆเนี่ยนะฮะทำ MV ซื้อพื้นที่สื่อนะซื้อไปโพสต์ผ่านสตาแกรมคนดังประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาโควิด19ระหว่างเดือนกันยายนจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าเลยกี่เดือนแล้วก็หลายเดือนอยู่เนาะนะก็ในทุกช่องทางเลยก็ว่ากันไปพร้อมกับแคปชั่นว่าทุกคนคิดว่าไงคะลองเลื่อนอ่านค่ะข้อมูลจากก็แชร์กันมาในมัตเตอร์นะครับงานนี้เองเนี่ยหลังโพสต์ดังกล่าวได้มีนะครับคนที่เขาไปเห็นกดไลค์กดแชร์แฟนๆก็รวมถึงเพื่อนๆท้องในวงการบันเทิงก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายอย่างครับครั่งเช่นเดียวกับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณพี่หมูพิมพ์ปากกาคุณแม่สายสตรองคนนี้นะฮะก็ได้ออกมาฟาดเดือดเลยเกี่ยวกับการนี้ว่าโครงการปัญญาอ่อนจริงๆเลยเรารณรงค์บ้างได้ไหมศิลปินร่วมมือกันไม่รับงานแบบนี้ อย่าให้เขาซื้อเราด้วยเงินค่าจ้างบ้าๆนี้โปรเจกต์เนี่ยที่ไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยบอกว่าอย่าไปสนใจโปรดช่วยกันนะขอร้องให้รัฐบาลเนี่ยนำเงินไอ้ก้อนเนี้ยจะไปจ้างหนุนศิลปินอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะฮะไปจัดซื้อวัคซีนที่มันดีๆยอมรับกันให้มันแบบที่มันดีที่มันสามารถยอมรับกันได้ทั่วโลกเนี่ยนะที่มันไปไหนแล้วก็ไม่ติดปัญหาเข้าให้เข้าประเทศแต่ไม่ให้กักอยู่นอกประเทศอ่ะให้แบบหามาเลยให้ครบตามจำนวนประชากร70ล้านคนเลยเท่ากับ140ล้านโดสอ่ะแล้วก็บวกกับเข็มที่3อีก70ล้านโดสรวมไปแล้ว221ล้านโดสเร็วๆโดยเร็วและเร็วที่สุดมันควรจะเอาเงินมาทำตรงนี้มากกว่าไม่ใช่เอาเงินมาจ้างอินฟลูเอนเซอร์ไปสู้กับเฟคนิวไปสู้กับเฟคนิวมันคนละเรื่องกันอันนี้มันเป็นนโยบายเหมือนหาเสียงอ่ะนั่นแหละครับพ่อบอกว่ามีวัคซีนดีๆฉีดก็ไม่ต้องเสียเงินไปรณรงค์อะไรแล้วประชาชนต้องการวัคซีนได้ยินไหมทำไมต้องทำไมแบบว่าต้องมาทำแบบนี้ทำไมต้องมาแบบมาเห็นต้องมาได้ยินอะไรอย่างเงี้ยอะไรกับประมาณนี้บางคนพูดเรื่องวัคซีนก็บอกว่านี่ไปด้อยค่าวัคซีนนู่นนี่นั่นแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีผลการวิจัยมาจากเมืองนอกเมืองนาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยวัคซีนที่ฉีดให้เนี่ย มันก็ยังสู้สายพันธุ์เดลต้าไม่ได้ป้องกันอะไรไม่ได้เอาเงินตรงนี้เนี่ยแล้วก็เอาเงินตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเงินภาษีประชาชนก็ถูกแล้วเอาเงินตรงนี้เนี่ยที่จะไปจ้างดารานักร้องเนี่ยนะคะไปทำไปซื้อวัคซีนดีๆอย่างไฟเซอร์จอห์นสันมาดีกว่าโมเดอร์นาดีกว่า
ว่าไหมเพื่อฉีดให้เราเราจะได้ใช้ชีวิตก็ได้อย่างปกติคือเหมือนในยุโรปเหมือนในอเมริกาวัคซีนทุกคนได้ฉีดฉีดวัคซีนที่สากลฉีดวัคซีนที่ไปแล้วไปไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าอันนี้พูดจริงๆนะมีนักเรียนที่ต้องไปเรียนต่อใช่ฉีดซิโนแวคไป2เข็มไปถึงนู่นเขาไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าฉีด2เข็มไปถึงนู่นเขาต้องฉีดยาของเขาแล้วก็ต้องกักตัว14วันไปเรียนเลยก็ไม่ได้การวางแผนการอะไรต่างๆมันมีปัญหาระบบการวางแผนเรื่องเวลาเรื่องของตารางต่างๆมันมีปัญหาใช่ถ้าอันนี้พูดจริงๆนะผมไม่ได้มาจะหาว่ามาใส่ร้ายด้อยค่าวัคซีนอีกก็ไม่ใช่เพราะว่าน้องคนนั้นก็ออกข่าวแล้วด้วยที่บอกฉีดซีโนแวคครบ2เข็มเดินทางไปต่างประเทศไม่แน่ใจออสเตรเลียหรือเยอรมันนะฮะพอไปถึงนู่นเขาบอกว่าฉีดอะไรมาไม่ให้เข้าอังกฤษไม่ให้เข้าฮ่องกงไม่ให้เข้าเห็นมั้ยล่ะเห็นมั้ยล่ะเป็นประเทศที่ดีดีมั้ยทุกคนรักรักอะไรก็รักเราไม่ให้เราเข้าก่อนนั่นแหละครับก็เราไปหาเอาเงิน500กว่าล้านไปซื้อวัคซีนเถอะค่ะแล้วก็มาฉีดให้นะคะฉีดให้เหมือนร้านสะดวกซื้อเลยค่ะฉีดไปเลยฉีดไปเลยบูสต์ไปเลยจาก2 3 4ก็ว่ากันไปเออนะคะไม่ใช่เอาเงินมาจ้างคนพวกนี้คนพวกนี้ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรพวกคนพวกนี้ก็คราวก่อนก็ไอโครงการอะไรนะอะไรหยุดพูดหยุดโกงพูดหยุดโกงแล้วออฟปองศักดิ์มาบอกว่าค่าถ่ายได้แค่ 20,000 ซึ่งพี่ก็ไม่เชื่อหรอกว่าได้ 20,000 จริงไม่จริงพี่ไม่เชื่อพี่สงสัยว่ามันไม่ใช่ 20,000 ถ้าเกิดได้ 20,000 จริงอ่ะแล้วจ้างมากี่คนสมมติว่าจ้างมา20คนแล้วเงินทอนอยู่ไหนเงินเหลืออยู่ไหนไปไหนหมดทางเงียบไปไหนแล้วอ่ะนะคะพูดหยุดโกงพูดหยุดโกงแต่ว่ามิสแกนบอกว่าตอแหลหยุดโกงนะคะออกมาฟาดกันสุดพลังเลยนะฮะนะครับก็เห็นใจประชาชนนะครับเอาวัคซีนดีๆมาให้พวกเราเถอะเอาวัคซีนมาฉีดนะคะซื้อข้าวมาแจกยังได้บุญนะคะเอาวัคซีนมาฉีดดีกว่าค่ะเชื่อว่าเราจะได้ทำมาหากินได้ปกติค่ะจริงจะได้ถอดแมสออกทำมาหากินค่ะพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาชาติค่ะนะคะจะได้แบบใช้ชีวิตเป็นแบบว่าปกติสุขทีถูกต้องค่ะนะคะต่อค่ะต่อเนื่องเลยดีเจพี่อ้อยครับเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายหลังถูกโยงปมเลิกลาของคุณเก๋ไก่และคุณสไปร์นะฮะที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับก็เตรียมใช้กฎหมายจัดการอีกรายหนึ่งนะสำหรับดีเจชื่อดังอย่างดีเจพี่อ้อยก็หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยโดนชาวเน็ตเนี่ยนะครับแอบอ้างชื่อสร้างบัญชี Twitter ปลอมขึ้นมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปมเลิกลาของคู่รักยูทูบเบอร์คือคุณเก๋ไก่สไลเดอร์นะฮะแล้วก็คุณแฟนหนุ่มนะครับก็คือคุณสไปร์ทำให้นะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดกันเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นคิดว่าพี่อ้อยเองเนี่ยเป็นตัวจริงในแอคเคาท์นั้นที่เล่น Twitter นั้นงานนี้เจ้าตัวจริงไม่รอช้าครับออกมาปฏิเสธในทันทีทันใดเลยทั้งยังเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วยกับคนที่ปลอมขึ้นมาโดยเจ้าตัวเผยว่าอันนี้ไม่ใช่พี่อ้อยนะคะขออนุญาตดำเนินตามกฎหมายใน Twitter มีแอคเคาท์เดียวก็คือ DJ พี่อ้อยที่เป็นแอคเคาท์จริงนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่ส่งมาให้ดูด้วยนะหลังโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวเน็ตติดต่อเข้าไปขอโทษด้วยโดยอ้างว่าตนเนี่ยเป็นเจ้าของโพสต์เป็นคนที่สร้าง Twitter นั้นขึ้นมาที่เป็น Twitter ปลอมที่พี่อ้อยเขาจะเอาเรื่องเนี่ยนะฮะทั้งยังขอรับผิดด้วยใจจริงแล้วก็จะไม่ทำการกระทำแบบนี้อีกนะฮะซึ่งพี่อ้อยก็ออกมาบอกว่าจาก Twitter นี้เนี่ยน้องส่ง Direct Message เนี่ยมาขอโทษแล้วค่ะโซเชียลมีประโยชน์อย่าใช้มันให้เป็นโทษต่อใครอีกเลยนะน้องนะคะสรุปก็คงไม่เอาเรื่องแล้วไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจเพราะเด็กมันขอโทษแล้วพี่อ้อยแกก็เป็นคนใจกว้างวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อนะคะ 14,956 ก็เกือบ 15,000 เสียชีวิตทำไมยอดเสียชีวิตมันยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่262เป็นแบบว่าชุดเก่าหรือเปล่าที่แบบว่าตรวจเจอไม่เสียชีวิตนะเสียชีวิตยังเยอะอยู่นะคะก็ยังเยอะอยู่หลายคนก็ตกใจว่าละ200 200 200แล้วก็ตกใจว่าทำไมแบบทำไมตัวเลขมันผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อลดลงแต่ยอดคนตายทะยานขึ้นทะยานขึ้นดิฉันงงมากนะคะก็เลยงงว่ามันอันนี้ข้อมูลจากนะครับ Breaking News TNN ออนไลน์นะคะของวันนี้เนาะของวันนี้เลยคุณผู้ชมนะคะก็งงเหมือนกันว่าทำไมยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยมันเกือบ300ไปแล้วนะคะแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อลดลงแต่ยอดคนตายไม่ลดนะคะมันก็ยังไว้ใจอะไรไม่ได้นะคะก็ต่อสู้กันต่อไปอีกทีนึงนะฮะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนพลัสนะฮะอายุน้อย100กว่าโลที่อังกฤษสั่งไป4ชุดลงไปกล่องละโลกล่องละโลกล่องละโลเลยนะคุณผู้ชมนะฮะอันนี้พี่เต้พี่เต๋านะที่อังกฤษมีหลักฐานข้อมูลเค้าส่งมาเค้าบอกว่าเค้าลงจริง
งกล่องละโลกล่องละโลทุกวันนี้เขาบอกว่าสบายตัวกินโซโซโนพลัสไปนะครับคุณผู้ชมนะแทบไม่ได้ออกกำลังกายเลยแต่ทำไมน้ำหนักมันลงดีดีจังเลยเพราะว่ามันมีซินไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกนะครับช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ล้างลำไส้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโซโซโนพลัสบล็อกเบิร์นคูณ2คุณผู้ชมครับ1กล่องมี30แคปซูลด้วยกันปกติราคา1กล่อง 2,290 บาทวันนี้ใครสนใจรายการเราครับจัดไปเลยราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นนะครับและเราจะแถมฟรีแมส10ชิ้นรวมถึงสเปรย์แอลกอฮอล์พกพาไปอีก1ชิ้นด้วยนะครับสนใจก็พิมพ์แอดไซน์ตามด้วยโซโซโน่ไทยแลนด์หรือแฟนเพจ Facebook โซโซโน่เวนวักไทยแลนด์นะครับพักกันสักครู่นึงก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ